คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเมื่อคุณโยนก้อนเหินใส่ใครแล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาจะโยนดอกไม้กลับมาไหมคะไม่ได้หมายความว่าตอนนี้มีใครทะเลาะก,กันถึงขั้นจะต้องคว้างปลาข้าวของอะไรไม่ใช่นะคะ แต่เป็นเรื่องของยังอยู่ที่หนังสือของเดลแคเนกี้ค่ะติดตวิทยาของมนุษย์หรือว่าการที่จะเอาชนะมิตรหรือจูงใจศัตรูครูเก๋ลองนําวิธีการในหนังสือเล่มนี้วันนี้ไปใช้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะคะโดยพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้คนนะ่ะหลักๆเลยนะ3ข้อก็คืออย่าเพิ่งด่วนตัดสินกล่าวหาหรือวิจารณ์คนอื่น เราต้องคิดให้ดีก่อนว่าคนคนนั้นเขาทำแบบนั้นหรือเขาพูดแบบนั้นทำไมข้อที่สองคุณต้องฝึกที่จะเป็นคนชมผู้อื่นด้วยความจริงใจและก็ข้อที่สค่ะคุณจะต้องสร้างความต้องการในตัวเขาแทนที่จะสั่งคนอื่นว่าคุณนะต้องการอะไรหรือสั่งให้ทำแบบนั้นแบบนี้ ก็ลองให้เหตุผลดีกว่าว่าถ้าเขาทําแบบนี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นกับเขาถ้าแบบนั้นเขาจะสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการด้วยความเต็มใจค่ะแล้วเรื่องที่ครูเก๋จะแชร์ให้ฟังก็คือว่าวันนี้ครูเก๋ไปถ่ายบัตรประชาชนนะคะแล้วตอนที่ไปอ่ะก็ไกล้เที่ยงแล้วนะคะแล้วช่วงนั้นก็อาจจะมีคนแบบ ไอ้น,นี่อยู่บ้างแล้วพอตอนเข้าไปยังไม่ถึงคิวคูเกนะนะจะมีน้องพนักง,งานคนนึงก็ค่อนข้างที่จะแบบเวลาเรียกคิวหรืออะไรเขาก็แบบมีอาการห,หงๆๆุดหงิดหงุดหงิดนิดนึงอาจจะด้วยคนเยอะแล้วก็ใกล้เที่ยงอาจจะด้วยอาการหิวหรืออะไรหลายอย่างนะคูเกะก็นั่งสังเกตอยู่และจนกระทั่งมันใกล้เที่ยงแล้วคนก็ทยอยจะหมดคูเก้ก็จะเป็นเป็นไทยๆแล้วแหละพอถึงคิวคูเก้เดินเข้าไปแล้วเขาให้สแกนลายนิ้วมือค่ะทั้งสองข้างคกเก้ก็สแกนข้างหนึ่งติดอีกข้างหนึ่งอ่ะติดแบบจางๆ เขาก็เลยเอากี้ผึ้งที่ทานิ้ว์อะค่ะมาให้คุกกี้ทาคุกกี้ก็ทาแล้วมันก็เริ่มติดคุกกี้ก็เลยเลยบอกเขาไปว่า โอ้ยนี่พี่เพิ่งรู้เคล็ดลับนี้เลยนะเนี่ยเชื่อไหมเวลาพี่ไปทํางานนะสแกนนิ้วไม่ค่อยติดแล้วพี่ต้องสแกนตั้ง3ามสี่รอบแน่โอ้โหขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่เอาเคล็ดลับที่เอาอ่าคิดพึ่งทามือเนี่ยพี่รู้แล้วว่าต่อไปเวลากลับไปที่ทางานเดี๋ยวพี่ต้องไปทําแบบนี้แล้วเก๋ก็ยิ้มค่ะแล้วเขาก็ยิ้มตอบกลับมาค่ะว่าเออพี่มันใช้ได้ผลนะลองเอาไปใช้ดูปรากฏว่าอารมณ์ของเขาแรกๆกเลยที่แบบ ไม่ยิ้มแล้วก็ดูแบบทํางานแบบจริงจังอ่ะแล้วเขาก็เริ่มผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายค่ะหลังจากนั้นเขาก็ให้กูเกะถ่าย,ยบัตรหรือทําอะไรไปตามขั้นตอนของการทําบัตรประชาชนนั่นแหละค่ะและในช่วงนั้นนะคะคนก็เริ่มหมดหมดแล้วแหละเพราะว่าหลายคนก็ไปพักเที่ยงกีก็ได้ถามเขาว่าแล้วตอนนี้ไม่ไปพักเที่ยงหรอคะเพราะว่ามันใกล้ช่วงเวลาพักแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขา one stop service ก็คือต้องสลับกันพักก็คือจะบริการประชาชนตลอดเวลาโอ้เป็นอำเภอที่น่ารักมากแล้วเชื่อว่าที่อื่นๆก็คงน่ารักแบบนี้นะคะกูกะ ก็เลยบอกว่าโอเคเน่ก็ใกล้คนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะวันนี้เขาก็บอกว่าคนไม่เยอะคูกิก็ชวนเขาคุยไปไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่ได้แบบว่าชวนคุยจนเขาต้องรําคาญในการทํางานนะคะแล้วในช่วงนั้นค่ะเขาก็ให้ครุกิไปถ่ายรูปแล้วตอนถ่ายรูปเนี่ยเขาก็ถ่ายแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วคุกิก็บอกว่า ถ่ายสวยไหมนะคุกเก๋ก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่มาดูรูปไหมพี่เช็คไหมอ่ากิ๊กก็เดินไปเช็คก็เลยบอกว่าอู้ถ่ายรูปสวยนะคะเนี่ยแต่เสียดายปากพี่ซีดไปหน่อยรูงี้นะ่าจะทาลิปมาด้วยดีกว่าแล้วเขาก็หันมายิ้มค่ะแล้วเขาบอกคุกเก๋กว่าพี่ไปทาลิปไหมคะแล้วก็เดี๋ยวหนูถ่ายให้ใหม่คุณคิดดูสิจากคนที่ตอนแรกนะแบบหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วคุยกับคนนั้นคนนี้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเขา,าอนุญาตให้คุกเก๋กถ่ายรูปใหม่อีกรอบด้้ววยกาารไปปทลิเเพื่ออใหตัง แบบหน้าดูโดดเด่นขึ้นมาครูเก๋ก็เลยบอกว่าได้เหรอคะเขาบอกว่าไม่มีคิวแล้วคะ่ะพี่พี่ไปทาได้เก๋ก็เลยรีบไปเอาลิปสติกมาทาแล้วก็จัดผมจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วน้องเขาก็ถ่ายให้ใหม่คะ่ะโอ้โหครูเก๋ได้บัตรประชาชนที่สวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออการที่เราอะเริ่มต้นครูเก๋ชมเขาก่อนในเรื่องที่เขาเอาขี้ผึ้งมาทามือแล้วมาทาให้ลายนิ้วมือเราชัดขึ้นซึ่งปกติที่อื่นหรือคนอื่นเขาก็อาจจะทําแบบนี้คะ่ะแต่อาจจะไม่เคยมีใครพูดถึงตรงจุดจุดนี้เพราะ ถึงตรงจุดนี้แล้วก็ชื่นชมเขาอะค่ะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวพี่จะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้แล้วที่สําคัญก็พูดในเชิงเป็นห่วงเขาด้วยว่าคนอื่นไปพักหมดแล้วแล้วน้องไม่ไปพักเหรอหิวข้าวหรือ,อยังประมาณนี้เป็นการชวนคุยในเชิงที่เราเองก็อ่า รู้สึกให้ความจริงใจอะค่ะครูเกศไม่ได้เสแสแจ้งนะครูเกศก็าถามในเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็รู้สึกจริงๆว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าการทําให้ลายนิ้วมือมันชัดขึ้นเนี่ยมันทําแบบนี้แล้วที่สําคัญค่ะครูเก๋ถ่ายรูปแล้วมันออกมายังไม่ดูดีเท่าที่ควรครูเก๋ไม่มีซักคําที่บังคับเขาว่าอุยน้องรูปนี้พี่ไม่เอาอ่ะไม่พี่ไม่สวยเลยถ่ายพี่ใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีคํานั้นค่ะแต่มันวิธีเป็นวิธีการทางจิตต่อวิทยาของเดลคานกสเลยค่ะคือสร้างแรงจูงใจให้เขาว่าโอ้โหน้องถ่ายรูปสวยยจงเลแต่ ได้ที่พี่เองอ่ะไม่ได้ทาลิปมา,มาเลยแต่มให้ปากพี่จืดวะแย่จังเลยคือตัวเราเองที่แย่แล้วว่าตัวเราที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวมาดีทางทางท,างที่น้องเขาถ่ายสวยพอเป็นแบบนี้เขาก็ยิ่งยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะถ่ายรูปให้เราใหม่แล้วก็บอกว่าพี่ไปทาลิปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวหนูถ่ายให้ใหม่คุกิก็เลยได้รูปสวยๆกลับมาแต่ว่าถ้าวันนี้คิวเยอะแล้วคนแบบมากแล้วมีคนรอคิวอะไรหลายๆอันคกุกิก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่ไม่มีเวลาถ่ายให้เราใหม่หรอกแล้วคุกิเองก็คงจะไม่ใช้วิธีนี้เเพพื่่่่ออทีจะะถาายหมแนนนร ก็จะไม่อยากให้คนอื่นเสียเวลาแต่ด้วยวันนี้มันด้วยจังหวะด้วยโอกาสด้วยอะไรหลายอย่างที่เหมาะสมก็เลยจะบอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากที่จะชนะมิตรจูงใจศัตรูหรืออยากจะที่จะให้คนอื่นเขาปฏิบัติดีต่อเราเราอย่าไปโยนก้อนหินใส่เขาอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปทําเรื่องคําพูดที่ไม่ดีหรือแสดงพฤติกรรมที่เห็นว่าเขาทําแบบนั้นกับคนอื่นแล้วพอถึงคิวเราเขาต้องมาหงุดหงิดใส่เราไม่ใช่เหตุผลเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างคนคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะบอกหลายรอบแล้วหรือบางทีมันใกล้เที่ยงเขาอาจจะหิวข้าวมันก็มีบ้างเวลาเราหิวบางทีเราก็ยังรู้สึกโมโหหิวนิดๆใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาแล้วไม่ต้องโยนหินค่ะต้องโยนดอกไม้ออกไปโปรยไปด้วยคําพูดหรือการชวนคุยแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่ชอบแบบนั้นเราก็แค่หยุดแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราไปเงียบเงียบแค่นั้นก็พอค่ะครูเกดเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบในช่องนี้แล้วก็เข้ามาดูในเรื่องของการพัฒนาตนเองอะ่ะมีสติปัญญาที่จะสามารถ make sense ได้ว่าเออเหตุการณ์นี้ฉันต้องทําแบบนี้และเหตุการณ์นั้นฉันต้องทําอีกแบบหนึง่งเชื่อว่าทุกคนมีความฉลาดมากพอ แล้วก็จะสามารถนําไปปรับใช้กับสถานการณ์อันนี้ครูเกดได้ข้อคิดมาจากหนังสือซึ่งก็เคยสรุปเอาไว้แล้วมี E p พีหนึ่งอีพีสเรื่องของเดลคาเนิกี้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แล้ววันนี้มีโอกาสได้ใช้กับชีวิตประจําวันจริงๆก็เลยเอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังค่ะแล้วคุกเกตก็ใช้แบบนี้กับหลายสถานการณ์แล้วนะคะแล้วที่สำคัญมันได้ผลเกินคาดแบบนี้ทุกรอบเลยค่ะยังไงคุกเกตขอบคุณมากๆสำหรับคนที่รับฟังจนจบนะคะแล้วคุณเองเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ ที่สามารถใช้คำพูดดีๆคำชื่นชมและความจริงใจของคุณแล้วคุณได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาสามารถเอามาแชร์หรือว่ามาพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเพื่อให้คนที่เขาเข้ามาดูช่องนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันขอบคุณยิ่งกว่าสำหรับคนที่มาแชร์คอมเมนต์รวมกันแล้วก็ครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะ